่วนกรณีที่มีภาพข่าวน้ำท่วมนะไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็มีการรายงานข่าวในโลกโซเชียลว่าเป็นน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนนะปล่อยน้ำมาทำให้รถนะของแขกที่มาพักเนี่ยเสียหายน้ำเข้าไปในที่พักเลยนะจนมีภาพถ่ายภาพนิ่งเลยนะที่ไปถึงเตียงเลยนะนะน้ำหลากมาตอนตีสองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นภาพแชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็สื่อหลายสำนักเนี่ยก็เอาไปพัดหัวว่าน้ำจะเขื่อนขุนด่านปราการชนปล่อยน้ำตามดึกไม่บอกชาวบ้านโอ้ทัวลงฮะปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างเบื้องต้นก็คือบางรีสอร์ทก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็กู้ภัยร่วมกับตันยูประสานนำเรือท้องแบนอาสากู้ภัยไปยังพื้นที่นะก็มีที่สวนลุงเล็กน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่วงกว้างแล้วก็ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะค่ะนะแต่วันนี้ฮะช่วงกลางวันเนี่ยได้มีการสอบถามไปที่ทางเจ้าหน้าที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะยืนยันว่าทางเขื่อนไม่ได้เปิดทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์เพื่อระบายน้ำอ้าวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเขื่อนขุนด่านมีน้ำอยู่เพียง131นะลูกบาศก์เมตรไม่น่าจะใช่ลูกบาศก์เมตรน่าจะเป็นล้านฮะคือ 58% ของความจุเท่านั้นนะส่วนน้ำที่หลากท่วมพื้นที่เมื่อคืนเนี่ยคาดว่าจะเป็นน้ำจากฝนตกนะในเขตป่าแล้วมันไหลบ่าทะลักลงมานะนะแล้วก็มีข้อมูลจากตัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะที่มีชื่อค่ะนะว่าเจ้าหน้าที่ของเขื่อนเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์นะนะได้มีการให้รายละเอียดฮะว่าคือปกติเนี่ยเขื่อนเนี่ยก็มีการเปิดนะเปิดทางระบายน้ำแต่ไม่ได้มีการปล่อยน้ำผ่านสปิลเวย์นะนี่อันนี้คำชี้แจงจากทางเขื่อนนะเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวไปฟังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ฮะอันนั้นพวกเราน่าจะเข้าใจผิดนะครับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านระบายน้ำมาตลอดแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักลำน้ำสาขานะครับที่เราไม่ได้ปล่อยมาจากเขื่อนมันมันทำให้น้ำท่วมฉับพลันนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของระบบน้ำหลากมากกว่าเรากำลังเฝ้าระวังและแก้ปัญหาไม่ใช่การปล่อยระบายน้ำจากเขื่อนนะครับลดความเสี่ยงของคนที่อยู่ในเขื่อนคือเราต้องอาศัยข้อมูลจากจิสต้านะครับที่ประชุมมอบหมายจิสต้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปภ.นะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรก็กรมชลประทานต้องแจ้งในพื้นที่เมื่อได้รับทราบถึงปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของข้อมูลจากจิสต้าต้องส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเมื่อรับข้อมูลทันทีนี่ยืนยันนะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจากข้อมูลที่ได้มีการรายงานมาแล้วว่าไม่ใช่การปล่อยน้ำ คุณจักราวุฒิสุนทรวิภาสผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านชัยปราการขออภัยฮะเขื่อนขุนด่านปราการชนได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ยืนยันว่าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่ได้ชำรุดตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดและยังแข็งแรงดี 100% และไม่ได้ปล่อยน้ำไปในช่วงกลางดึกตามที่มีกระแสข่าวด้วยคุณจักราวุฒิสุนทรวิภาสฮะเป็นคนชี้แจงยืนยันไม่ได้มีการปล่อยน้ำไปกลางดึกแล้วประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนก็ไม่ได้ชำรุดตามกระแสข่าวนะปกติเขื่อนขุนด่านปราการชนปล่อยน้ำตลอดทั้งวันอยู่แล้วแต่น้ำป่าที่หลากลงมาจากน้ำตกประกอบกับบริเวณท้ายเขื่อนมีปริมาณน้ำจำนวนมากเขื่อนขุนด่านปราการชนปิดการระบายน้ำทันทีเพื่อไม่ให้น้ำจากเขื่อนลงไปเติมน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำบนเขื่อนสถานการณ์น้ำตามน้ำตกต่างๆตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดอันนี้คือคำชี้แจงจากนายจักราวุฒิสุนทรวิภาสผู้อำนวยการเขื่อนขุนด่านปราการชนนะชี้แจงเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาค่ะก็ยืนยันว่าน้ำมันไม่ได้มาจากการระบายของเขื่อนนะเพราะว่าเขื่อนเนี่ยดำเนินการปกติแล้วประตูเนี่ยไม่ได้มีการพังเสียหายครับ
นะอันนี้คือคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องส่วนนายกเศรษฐาทวีสินนะวันนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะเพราะว่าน้ำเข้าหน้าฝนแล้วแล้วสถานการณ์การจัดการน้ำแต่ละหน่วยต้องประสานกันให้ดีเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ปล่อยจากที่นี่มันก็ไปเติมอีกที่นึงนะนี่เป็นภาพบรรยากาศการไปติดตามสถานการณ์วันนี้ที่นายกในอัปเดตฮะค่ะนะก็มีการพูดคุยกันถึงแผนบริหารจัดการน้ำ3ปีนะแล้วก็มีโครงการสำคัญสำคัญ5ด้านนะรวมไปถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยนี่ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศวันนี้นะฮะที่นายกเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์นะแล้วก็ยังพูดถึงแผนการจัดการน้ำที่จะต้องมีการคิกออฟกันในเดือนนี้ฮะเดือนสิงหาคมวันนี้ถือเป็นวันคิกออฟแล้วสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยจะมีการแถลงข่าวใหญ่ให้ทราบถึงภาพรวมทั้งหมดนะอันนี้นายกเศรษฐาในสัมภาษณ์เพิ่มเติมส่วนพี่น้องเกษตรกรนะเรื่องน้ำเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่นะก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยไปดูแลให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นการคิกออฟการแก้ไขปัญหาน้ำนะวันนี้ฮะนายกก็ลงไปในพื้นที่เองนะฮะวันนี้ไปประชุมติดตามสถานการณ์สทนชฮะซึ่งเป็นหน่วยสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาน้ำค่ะนะนี่เดี๋ยวลองฟังนายกเศรษฐาทวีสินฮะเรื่องน้ำเป็นมหาเรื่องด่วนของประเทศไทยที่ต้องเร่งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นภายในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงคุณภาพของน้ำน้ำดื่มน้ำใช้น้ำบริโภคผมได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเรื่องน้ำเร่งทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำแผนงานด้านน้ำระยะ3ปีนะครับเน้นนะครับระยะ3ปีและแผนงานสำคัญระยะยาวเพื่อให้น้ำถึงไร่นาน้ำสะอาดทุกหมู่บ้านแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งผมเน้นย้ำในการปรับปรุงนี่เป็นบรรยากาศวันนี้ฮะรองนายกนะภูมิธรรมรองนายกอนุทินนะก็ขนาบข้างซ้ายขวาส่วนบรรยากาศการประชุมสว.ครับวันนี้เป็นการประชุมวุฒิสภาถือว่าเป็นนัดที่2หลังจากที่นัดแรกเนี่ยเป็นการเลือกประธานแล้วก็รองประธานแต่วันนี้ท่านประธานก็ทำหน้าที่แล้วก็บรรยากาศการประชุมวันนี้ฮะใส่เสื้อสีเหลืองนะเข้าประชุมกันวันจันทร์ไงเนี่ยเราก็แต่งนะวันนี้สว.ก็ใส่เสื้อสีเหลืองกันพรึบเลยนะคึกคักนี่แล้วก็มีประธานวุฒิฮะวันนี้ก็ได้มีการทำพิธีนะนำรองประธานและสว.รับพระบรมราชองการนะเปิดประชุมวุฒิสภานะครับโดยเลขาธิการลุกขึ้นอ่านพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติแล้วก็ประธานและรองประธานก็รับสนองพระบรมราชโองการโดยนายมงคลได้กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างที่สุดมิได้พระบรมราชโองการนี้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับพวกเราจะต้องน้อมรับพระบรมราชโองการเพื่อปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการประชุมกันต่อเนื่องนะครับนะมีการเสนอยติ5ยติแก้ไขข้อบังคับการประชุมนะเรื่องกรรมธิการสามัญประจำวุฒิสภานะมีการเสนอให้มี28คณะอย่างเงี้ยเป็นต้นฮะยังพิจารณากันจนถึงนาทีนี้ยังประชุมกันอยู่นะค่ะแล้วก็มีมติจะประชุมสองวันนะฮะจันทร์อังคารเหมือนเดิมนะคะอันนี้วุฒิสภาชุดปัจจุบันเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าหลังเคารพเพลงชาติการเมือง 100% ฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อได้คุยกับท่านนายกลุงตู่ท่านอดีตนายกลุงตู่ท่านองคมนตรีลุงตู่ว่ายังไงรวมไปถึงประเด็นสถานการณ์การเมืองหลังจากนี้เดี๋ยวกลับมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ